ขัดในแง่มุมของข้อกฎหมายหรือว่าต้องการที่ปรึกษานะฮะในฐานะที่ท่านเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายยกหูโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้อย่างต่อเนื่องครับ022756285-6ครับวันนี้มีทีมงาน2ท่านนะครับพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณผู้ชมครับท่านแรกคุณสศินเกิดสุวรรณนะครับท่านเป็นนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการครับอีกหนึ่งท่านครับคุณดมิสาลิ้มไทยครับเป็นนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ท่านจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะฮะท่านรองอธิบดีแอบกระซิบฮะว่า2ท่านนี้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะฮะแล้วก็เรื่องของการคุ้มครองสิทธิการใช้แรงงานเด็กนะฮะถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอย่างไรสอบถามได้ต่อเนื่องตลอดทั้งรายการครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาฮะสักปี2554ถึงปี2555คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าประเทศไทยเคยส่งออกกุ้งแช่แข็งเป็นอันดับหนึ่งของโลกฮะเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงให้ฟังว่าปัจจุบันไทยขยับมาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในการส่งออกกุ้งแช่แข็งนะฮะแล้วก็เอาจริงๆมันมีข่าวออกมาในช่วงนี้ฮะว่าเตรียมที่จะมีการถอดกุ้งไทยจากบัญชีสินค้าเฝ้าระวังอ้าวเราถูกเฝ้าระวังตั้งแต่ช่วงไหนอย่างไรวันนี้ NBT มีคำตอบมาให้แบบชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับอยู่กับท่านกาญจนาภูลแก้วครับท่านรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับคุณอนุชาเตชะนิธิสวัสดิ์ครับท่านเป็นนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีก่อนอื่นเลยพาคุณผู้ชมย้อนกลับไป10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราถูกจับตาเฝ้าระวังเรื่องของอาหารแช่เยือกแข็งโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งครับอยากให้ท่านนายกช่วยขยายความจุดเริ่มต้นตรงนี้ที่มันเกิดปัญหาขึ้นให้คุณผู้ชมได้ทราบพร้อมกันเลยครับครับก็ตั้งแต่ปี2553นะครับคือทางกระทรวงการแรงงานต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นลิสต์นะฮะใน watch list ขึ้นมานะครับ5รายการของประเทศไทยสินค้าในประเทศไทยที่อันที่1ก็คือกุ้ง2คือปลานะครับเครื่องนุ่งห่ม3 4ก็คืออ้อย5คือสื่อลามกนะครับก็ในส่วนของสมาชิกของสมาคมเองก็เป็นผู้ผลิตนะครับอาหารทะเลแช่แข็งโดยมีกุ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาปลาหมึกแล้วก็ปูนะครับฉะนั้นสินค้าประมงที่ส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาโดยเฉพาะกุ้งเนี่ย เป็นสินค้าหลักแล้วก็ทำเงินให้กับประเทศไทยตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมานะครับแล้วก็ในปี2553ทางสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นบัญชีไว้ทางกุ้งแล้วก็ทางประเทศไทยได้มีการผลิตสามารถที่จะผลิตแปรรูปกุ้งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงปี2554-55นะครับแล้วก็ในช่วงประเด็นในช่วงปี53การผลิตของกุ้งเองเนี่ยเราเริ่มต้นจากโรงงานที่สถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นนะครับเราเรียกว่าลงนะครับลงซึ่งมีการแกะกุ้งแล้วก็เด็ดหัวกุ้งแล้วก็ส่งต่อให้กับโรงงานผลิตกุ้งในช่วงต่อเนื่องเพื่อการส่งออกนะครับโดยสมาชิกของเราเป็นห้องเย็นซึ่งจะรับซื้อกุ้งจากลงต่างๆซึ่งในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่หลักที่มีการมีลงผลิตกุ้งเป็นหลักมากที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครฉะนั้นในช่วงปี2553เป็นต้นมาเนี่ยจะมีแรงงานข้ามชาติแล้วซึ่งอยู่ในสถานประกอบการของลงนะครับแล้วก็มีการส่งผลิตกุ้งแล้วก็แรงงานข้ามชาติก็จะมีพวกแรงงานเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นการที่เราโดนขึ้นบัญชีนะครับในสินค้ากุ้งเนื่องจากว่าทางลงเนี่ยมีการใช้แรงงานเด็กแล้วก็ใช้แรงงานบังคับครับนะครับย้อนให้คุณผู้ชมเห็นภาพคร่าวๆแบบนี้ตอนนั้นเป็นจุดพีคที่แหมผลิตภัณฑ์กุ้งที่แปรรูปแล้วก็แช่แข็งส่งออกของไทยเนี่ยถือว่ายอดมันสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยส่งออกตอนนั้นสักประมาณ 500,000 ตันได้ใช่ไหมใช่ครับ 500,000 ตันตอนนั้นแล้วก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นเพราะว่ามันมีกฎหมายฉบับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่มีการกำหนดเอาไว้เดี๋ยวในตัวรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ให้ท่านรองได้อธิบายให้ผู้ชมได้เข้าใจเพิ่มเติมครับ
ค่ะต้องบอกงี้ค่ะการที่ทางสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุให้เชื่อว่ามีการใช้แรงงานเด็กนะคะอันที่หนึ่งแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้ก็จะมาจากกฎหมายหลักๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่2ฉบับฉบับแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากฎหมายที่บัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุผลให้เชื่อว่าผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กนะคะหรือแรงงานบังคับอันนี้มันเป็นกฎหมายที่เป็นภายใต้กฎหมายที่คุ้มครองของเหยื่อของในเรื่องของประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์นะคะซึ่งตรงเนี้ยจริงๆวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความปัญหาที่เกิดขึ้นของการใช้แรงงานเด็กแล้วก็ประเด็นเรื่องของแรงงานบังคับซึ่งเขาเป็นการพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะลงโทษอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกนะเพราะการนั้นการดำเนินการเนี่ยจะทำให้เกิดพอแจ้งเสร็จมันก็จะเกิดความประสานความร่วมมือเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอันนี้คือประเด็นกฎหมายฉบับแรกหรือที่เราเรียกว่า TVPRA listนะคะส่วนฉบับที่2เนี่ยอันนี้ล่ะค่ะที่มันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่า EO list ซึ่งอันบันนี้เขาจะใช้คำว่าเป็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กบังคับนะคันแรกเป็นแรงงานบังคับแรงงานบังคับกับแรงงานเด็กอันนี้เป็นแรงงานเด็กที่ถูกบังคับเลยแล้วก็เป็นแรงงานเด็กที่ถูกนำมาขัดหนี้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเกิดขึ้นตามคำสั่งของผู้บริหารซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีในยุคนั้นๆนั่นนะคะซึ่งกำหนดให้กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยจัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าและประเทศผู้ผลิตที่ผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาจะต้องมีการตรวจสอบว่าสินค้าเหล่านี้มีการส่งให้ผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับหรือไม่ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสภาพที่ถ้าสมมุติว่าดำเนินการแล้วมีการตรวจสอบสินค้านั้นก็จะถูกแบนออกจากติดบัญชีรายชื่อไม่พอสินค้าเหล่านั้นก็ผู้ผลิตรายใดที่ตรวจสอบพบเนี่ยถูกตรวจสอบพบก็จะไม่สามารถส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้แต่ไม่ได้ถูกแบนทั้งประเทศแต่เวลาที่ติดขึ้นบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะติดทั้งหมดเลยว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อว่ามีการผลิตโดยใช้แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้ครับผมอ่ะก็เป็นกฎหมายฉบับนี้ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของการส่งออกนะฮะก็เป็นคำไทยเนี่ยใช้คำว่าเป็นการขึ้นบัญชีสินค้าเฝ้าระวังนะหรือว่ากฎหมายอย่างที่ท่านรองนำเรียนคุณผู้ชมมาสักครู่ก็คือ EO list นะฮะเขาใช้ชื่อว่าบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กบังคับหรือว่าแรงงานเด็กขัดหนี้เดี๋ยวย้อนให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะฮะผู้ประกอบการอาหารแช่แข็งเมื่อสักครู่ก่อนที่จะแปรรูปแล้วก็ส่งออกมันไปติดตรงไหนยังไงที่จะขยายความให้เชื่อมโยงกับตัวนี้ฮะครับก็คือเราใช้สถานประกอบการผลิตเบื้องต้นนะครับเราเรียกกันว่าลงนะครับซึ่งมีการแกะกุ้งแล้วก็ติดหัวกุ้งนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางโรงงานห้องเย็นซึ่งเพื่อแปรรูปต่อไปนะครับในปี2555เนี่ยทางสมาคมได้เล็งเห็นปัญหาที่ภาพพจน์ของแรงงานการใช้แรงงานในลงนะครับก็ได้มีการประชุมหารือกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กแล้วก็แรงงานบังคับฉะนั้น เราได้เตือนกับทางสมาชิกเองในห่วงโซ่นะครับว่า เราจะให้ ทางลงสถานประกอบการเนี่ยปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับนะครับอันนั้นคือเบื้องต้นที่ เล็งเห็นว่า ทุกสมาชิกทุกรายในของสมาคมเนี่ยให้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับหลังจากนั้นในปี2559สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางสมาคมเองก็ได้ตัดสินใจในเรื่องที่จะต้องปิดสถานประกอบการเบื้องต้นนะครับจะไม่รับการแกะกุ้งจากลงโดยทั่วไปในขณะนั้นเนี่ยมีทั้งหมด60ลงในจังหวัดสมุทรสาครได้มีการประชุมหารือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็กับทางผู้ประกอบการเจ้าของลงทั้งหมดนะครับเรียกประชุมหารือกันได้ข้อสรุปว่า เราจะไม่รับสินค้าจากทางลงนะครับและทางลงบางส่วนก็ต้องปิดตัวลงโดยมีบางส่วนที่จะเปลี่ยน
แปรรูปมาเป็นโรงงาน SME ขนาดย่อมนะครับซึ่งจาก60ก็จะเหลือ16โรงงานนะครับที่จะต่อไม่ปิดกิจการและทางโรงงานเองก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเหล่านี้นะครับโดยสถานประกอบการโรงที่ปิดตัวลงก็ทางโรงงานก็รับแรงงานที่ทำอยู่นะเข้ามาอยู่ในโรงงานของห้องเย็นเองนะครับก็ช่วยเหลือกันตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของโรงงานที่ยังไม่ปิดตัวลงโรงที่ไม่ปิดตัวลงเราก็เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้เขาสามารถที่จะแปรรูปต่อเนื่องได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราได้ดำเนินการกับโรงเห็นภาพชัดเจนฮะคือก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายฉบับนี้มีผลเนี่ยก็คืออ่ะเธอไปผลิตมายังไงก็ได้ให้ฉันได้กุ้งมาเพื่อที่จะเข้าโรงงานแล้วก็แปรรูปตามกระบวนการแต่ว่าจริงๆในสายทานการผลิตที่มันมีการควบคุมเรื่องของการบังคับใช้แรงงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องผูกพันต่อทั้งเรื่องของความมั่นใจในการที่จะส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ภาพลักษณ์ของสินค้าด้วยก็เลยมันเลยได้รับผลกระทบทั้งห่วงโซ่เลยถูกไหมฮะถูกต้องครับนะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งเพราะว่าแน่นอนเลยมันมีผลต่อการส่งออกครับอันนี้เราต้องสร้างให้ผู้ซื้อได้เห็นว่าเรามีการควบคุมดูแลแรงงานที่ดีการใช้แรงงานที่ดีฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะยอมรับว่าตรวจทุกลงได้แบบว่าใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นเราต้องตัดวงจรนี้ออกนะครับเพื่อทุกอย่างให้มาผลิตในโรงงานของห้องเย็นของสมาชิกเองนะครับซึ่งสามารถจะดูแลได้ทั่วถึงว่ามีการใช้แรงงานที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ใช้ไม่มีการใช้แรงงานเด็กไม่มีการใช้แรงงานบังคับอันนั้นคือประเด็นหลักที่เราจะต้องตัดวงจรลงออกครับผมตอนนั้นขับเคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับละจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานปี59ใช่ไหมฮะ59ครับ59แล้วสืบเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นไงบ้างครับท่านรองเห็นมันมีข่าวมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าโอ้โหเขาจ่อจะถอดออกจากบัญชีแล้วเตรียมที่จะแบบเหมือนของเราถูกต้องละคือต้องบอกนี้ก่อนค่ะจริงๆกฎหมายฉบับนี้ของสหรัฐมันไม่ใช่มันมีมานานแล้วล่ะแต่เนื่องในช่วงนี้เราต้องบอกว่าแรงงานที่นำที่เข้าไปสู่ประเทศไทยกระบวนการงานบางประเภทคนไทยไม่ทำก็มีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติพอแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่งเข้ามาก็อาจจะมีผู้ติดตามพอมีประเด็นผู้ติดตามปุ๊บเวลาที่คนภายในเนี่ยค่ะหรือว่าคนสื่อข่าวต่างประเทศก็ไปพบเห็นมันก็นำไปสู่ที่เราต้องติดบัญชีรายชื่อสินค้ามาตั้งแต่ปี52นะคะแต่ติดไม่ได้พร้อมกันล่าหลังฉบับหลังสุดก็คือปี55ก็คือในเรื่องของปลาจริงๆปลาเนี่ยโดนเรื่องแรงงานบังคับอย่างเดียวถ้าเครื่องนุ่งห่มอ้อยกุ้งเนี่ยอาจจะโดนเรื่องทั้งแรงงานเด็กแล้วก็ในเรื่องของแรงงานบังคับด้วยนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะในส่วนของในกระบวนการเนี่ยถามว่าเราจะทำยังไงเดินหน้าต่อยังไงเพื่อให้สินค้าเราไม่ติดในบัญชีรายชื่อที่มีเหตุผลว่ามีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานเด็กขัดหนี้หรือแรงงานเด็กบังคับนะคะอันเนี้ยเป็นประเด็นตรงนี้ในส่วนของเราก็คืออย่างที่บอกทางท่านนายกสมาคมได้พูดไว้คือมันต้องดำเนินการร่วมกันเพราะถามว่าภายใต้กระทรวงแรงงานเองเราจะดำเนินการอย่างไรถ้าเราไม่ได้ภาคีเครือข่ายวิธีการที่เราทำก็คือว่าเรานอกจากการทำการส่งเสริมและอธิบายสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าแรงงานเด็กถ้าคุณจะมีการใช้แรงงานเด็กทำได้หรือไม่คุณจะจ้างคนทำงานเด็กได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็ส่งเสริมในการให้ความรู้แล้วเราก็มีการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยตั้งแต่ในส่วนของลงกุ้งในส่วนของเมื่อก่อนจะมีเรื่องอ้อยก็จะมีในส่วนของสมาคมชาวไร่อ้อยอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของกุ้งเราก็จะมีสมาคมของอาหารแช่เยือกแข็งแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็มาดูกระบวนการมาคุยว่าถ้าสมมติเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่มีการใช้แรงงานเด็กเราจะทำไงเราต้องมีข้อมูลทางสถิติไหมมีการสำรวจเด็กหรือไม่มีการทำมาตรการอะไรอย่างที่ทางสมาคมทำก็คือว่าตัดวงจรของลงกุ้งออกและ
แต่ว่าเขาไม่ได้ตัดโดยทำให้เกิดปัญหาเขาไปดูแลกำกับช่วยเหลือให้คนเหล่านี้สามารถยังประกอบอาชีพได้อยู่อันนั้นก็เป็นการดำเนินการร่วมกันแล้วก็ดูว่าในการมาตรการทางกฎหมายของเราก็คือถ้าเราตรวจเจอเราดำเนินการอย่างไรเช่นถ้าเขามีการใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า15ปีอย่างเงี้ยก็จะโดนดำเนินคดีเลยอันนี้เฉพาะบางมาตราแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเขาใช้แรงงานเด็กไม่ถูกต้องเช่นทำงานในสถานที่สมมติทำในห้องเย็นอันนี้สมมติกฎหมายห้ามหรือทำงานในที่ร้อนเกินไปหรือให้เด็กทำงานล่วงเวลาหรือทำงานหลังจาก4ทุ่มจนถึงกระทั่ง6โมงเช้าเราก็จะต้องมีระบบการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่กรมทำแล้วเราก็มาประชุมหารือว่าเราจะวางมาตรการที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ้มครองไม่ว่าแรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับทำให้กระบวนการเหล่านี้ได้แล้วเราก็มีการสำรวจข้อมูลแล้วก็มีการตรวจสอบการดำเนินการซึ่งตรงนี้ค่ะเนื่องจากมันควบคู่ไปกับประเด็นเรื่องเราคงจะได้ยินคำว่าเรื่องIUU ก็คือการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานไร้การควบคุมมันจะมีในเรื่องของกิจการประมงกับแปรรูปตรงนี้ค่ะมันก็สืบเนื่องกันมันก็ทำให้เราต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นเราจะคัดกรองยังไงเราจะทำยังไงให้เกิดความร่วมมือและสามารถเดินหน้าในกิจการกุ้งไปด้วยดีค่ะมันก็นำไปสู่ความคาดหวังที่เราว่าในเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วมาตรการก็สอดคล้องกับในเรื่องของหลักการในเรื่องของตัวกรอบกฎหมายแล้วเพราะเขาจะมีวงรอบในการที่จะต้องทำว่าความร่วมมือเป็นยังไงข้อมูลเป็นยังไงการบังคับใช้กฎหมายเป็นยังไงผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอะไรบ้างตรงนี้เราเป็นการจัดทำรายงานแล้วก็จะส่งทางกระทรวงแรงงานสหรัฐโดยผ่านสถานทูตผ่านกระทรวงการต่างประเทศของเราซึ่งตรงนี้พอส่งไปปุ๊บเราก็ข้อมูลต่างๆมันเป็นการยืนยันแล้วก็จะมีรายงานในส่วนที่เขาเรียกอาจจะใช้คำว่า shadow report ก็คือรายงานที่ทางที่เขามาทำงานในประเทศไทยแล้วอาจจะส่งข้อมูลไปมันก็จะยืนยันการตรวจสอบซึ่งเราก็ได้ข่าวว่าในช่วงนี้มันมีประเด็นที่เขาแจ้งไปยังคือในเรื่องของไม่ได้มีการเขาให้เขาเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นผ่านบนเว็บไซต์นะคะซึ่งเขาเปิดให้มีการประชาพิจารณ์ผ่านไปแล้วจนเมื่อถึงวันที่10มิถุนายน2567เป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็คาดหวังค่ะสิ่งที่เราทำเราคิดว่าเราทำมานานเราก็คาดหวังเขาดีว่าสินค้ากุ้งเราน่าจะหลุดออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็กขัดดีครับผมเป็นข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้แหละว่าจะถอดเราจากบัญชีโดยเฉพาะบัญชีกุ้งเนี่ยที่เป็นสินค้าเฝ้าระวังเพราะว่าเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วแล้วก็ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาจะประเมินกันทุก2ปีนะฮะแล้วก็มันกำลังจะถึงวงรอบนะฮะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะหลุดจากการเฝ้าระวังได้นะฮะเดี๋ยวเราพักคู่เดียวฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาปี5455เราส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปแช่แข็งอันดับหนึ่งของโลกนะฮะปัจจุบันเราอยู่อันดับไหนยังไงรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปต่างๆที่แช่แข็งส่งออกเนี่ยปัจจุบันตลาดมันเป็นยังไงบ้างพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับปีแห่งการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์สภากาชาดไทยน้อมนำพระราชปณิธานสานต่อการทำความดีช่วยเหลือผู้ประสบภัยบำบัดทุกข์บำรุงสุขส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร่วมบริจาคและสนับสนุนทุกภารกิจของสภากาชาดไทยได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.donationhub.or.th หรือ mobile app donationhubกัปตันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนไม่ลอกกันบ้านไม่แสตอนสอบน้องๆครับลอกกันบ้านบ่อยๆระวังโดนคุณครูหักคะแนนทั้งคนลอกและคนให้ลอกนะครับการลอกกันบ้านเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากการลอกเลียนแบบฉกฉวยความคิดของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชันมีความผิดทั้งคนลอกและคนให้ลอกที่สำคัญพอถึงเวลาสอบก็จะทำข้อสอบไม่ได้อีกด้วยลอกอย่างแบดระวังจะแสตอนสอบนะครับBad boy, bad boy. ถ้า
างที่ดีเราควรทำการบ้านเองซื่อสัตย์ต่อตนเองหากไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเพื่อนถามคุณครูเพราะถ้าเราทำการบ้านได้เราก็ย่อมทำข้อสอบได้เช่นกันครับกัปตันแน็กเชื่อว่าคะแนนของน้องๆต้องออกมาดีแน่นอนครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.กองทัพเรือจะตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบมอบให้กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี 115-2-17087-2 ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือห้องรักษามีจำกัดปวดท้องนะแม่เดี๋ยวก็ได้ผ่าตัดแล้วเลือกปนิ่มน้องปวดท้องเนี่ยเช้าแล้วครับน้องฝนหรือพี่ชัยหรือเลือกให้ความหวังกับทุกคนกับโครงการรามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกความหวังบริจาคสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่คำว่าให้ไม่สิ้นสุดแค่คุณกดโทรมา NBT มีคำตอบให้คุณ15:28 กลับมาในช่วงที่2ของ NBT มีคำตอบนะครับวันนี้อยู่กับกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับหากคุณผู้ชมเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าแรงงานข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆนะครับผ่าน02-275-6285-6ครับวันนี้มีทีมงานจากกระทรวงแรงงาน2ท่านนะครับพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ติดค้างคุณผู้ชมเอาไว้ที่เราย้อนกลับไปปี5455เราบอกว่าเราส่งออกกุ้งแช่แข็งอันดับ1ของโลกตอนนั้นสักประมาณ 500,000 ตันได้ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกอยู่อันดับเท่าไหร่แล้วก็ใครขึ้นมาเป็นอันดับ1ยังไงฮะท่านนายกครับก็ตั้งแต่ปี 54 ถึง 55 นะครับเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกสามารถที่จะผลิตกุ้งได้ปีละ 500,000 ตันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปี 56, 57, 58 เราเจอวิกฤตของโรค EMS ซึ่งเป็นโรคตายด่วนนะครับซึ่งทำให้การผลิตกุ้งลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านช่วงปี 56, 57, 58 นะครับลดลงมา 50%อยู่ที่ระดับประมาณ 25,000 ตันนะครับหลังจากนั้นก็การเลี้ยงกุ้งก็อยู่ในระดับทรงที่อยู่ที่ระดับเดียวกันก็ประมาณ 200,000 ตันนะครับจนมาถึงปัจจุบันซึ่งการแก้ไขในเรื่องของโรคต่างๆก็ยังไม่ได้ลุล่วงไป อย่างที่เราอยากจะเห็นนะครับซึ่งจะต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์ของกุ้งตั้งแต่เพาะเลี้ยง อนุบาลเลยนะครับจนมาถึงฟาร์มเลี้ยงกุ้งอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็วิจัยกันต่อไปเพื่อเพิ่มผลผลิตขึ้นมาในประเทศของในประเทศเอกวาดอร์นี่เป็นอันดับหนึ่งซึ่งสามารถที่จะผลิตกุ้งได้1,200,000 ตันนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้แล้วก็ตามด้วยอินเดียนะครับอินเดียก็เป็นอันดับ2ซึ่งผลิตได้ 800,000 ตันตามด้วยอินโดนีเซียและเวียดนามแล้วปัจจุบันไทยสามารถที่ผลิตได้เป็นอันดับ5ของโลกนะครับอยู่ที่ 250,000 ตันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับทุกคนต้องช่วยกันในทุกตั้งแต่โรงเพาะฟักเองแล้วก็ทางเกษตรกรเลี้ยงกุ้งและในส่วนของอุตสาหกรรมห้องเย็นด้วยนะครับเพื่อช่วยกันเพิ่มผลผลิตครับถ้าสามารถเพิ่มผลผลิตได้เนี่ยจริงๆตลาดยังมีที่ว่างเพื่อรองรับกุ้งจากไทยอีกพอสมควรเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราเคยเป็นอันดับหนึ่งของโลกลูกค้าก็ยังสามารถที่จะได้สั่งซื้อได้จากพวกบริษัทสมาชิกของสมาคมนะครับยังเป็นลูกค้าเก่าอยู่และปัจจุบันนี้ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากว่าการผลิตของเรา
ไม่สามารถที่จะ เติบโตได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้เราเพิ่มผลผลิตขึ้นมาในส่วนของคุณภาพของกุ้งเองเราก็เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคยอมรับจากผู้ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับและทุกประเทศในโลกเรายังเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของคุณภาพกุ้งนะครับครับผมส่วนไหนของเราที่ส่งออกนี่เป็นกุ้งประมาณสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงฮะกุ้งที่เราส่งออกก็เป็นกุ้งขาววันนาไม้นะครับแล้วก็เป็นกุ้งกุลาสองชนิดที่เราได้ผลิตได้มากสุดนะครับก็คือเลี้ยงเองเลี้ยงเองได้เลยครับครับเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่สนใจนะฮะเป็นอาชีพได้เหมือนกันนะได้ไหมฮะเลี้ยงกุ้งเนี่ยฮะเลี้ยงกุ้งได้ครับได้ครับนะส่งออกโรงงานนี่พร้อมเลยแล้วก็ต้องการจำนวนพอสมควรเลยครับครับครับผมนะฮะเอากลับมาที่ข้อกฎหมายกันต่อครับท่านรองเมื่อสักครู่เราบอกว่าคือนอกจากตัวกุ้งที่เราถูกจับตาเฝ้าระวังแล้วเนี่ยจริงๆยังมีปลามีอ้อยมีเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีสื่อลามกด้วยนะฮะไล่เรียงทีละอันเลยฮะอย่างกุ้งเนี่ยเห็นภาพแล้วไปติดปัญหาที่ลงเพราะว่ากุ้งส่วนใหญ่เป็นกุ้งเลี้ยงแล้วปลาล่ะฮะปลานี่จะเป็นประเด็นเรื่องแรงงานบังคับมันไปเชื่อมโยงกับกิจการของประมงแล้วก็แปรรูปสัตว์น้ำอันนี้มันจะเชื่อมโยงกันมันก็ในต้องบอกว่าพอในอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นประมงหรือแปรรูปสัตว์น้ำคนไทยไม่ค่อยทำส่วนหนึ่งก็จะเป็นการจ้างแรงงานข้ามชาติเพราะนั้นสิ่งที่เวลาเขาไปเจอเผอิญไปเจอระหว่างนั้นเช่นว่ามีการเช่นสมมติกรณีประมงอาจจะมีการยึดเอกสารหรือว่าการยึดเช่นจ่ายเงินล่วงหน้าแล้วให้ทำงานอยู่บนเรือลำนั้นไม่สามารถเปลี่ยนลำได้มันก็จะเกิดกิจการที่อันนี้แล้วก็ในส่วนของแปรรูปสัตว์น้ำก็อย่างที่กล่าวมาก็คือส่วนหนึ่งเวลาเขาไปถ่ายเขาเจอเอาเด็กดำเนินการทำนู่นทำนี่ซึ่งติดตามพ่อแม่มาอันนี้เป็นในเรื่องของปลาแต่ปลาเนี่ยเราติดประเด็นเรื่องแรงงานบังคับซึ่งเป็นเรื่องที่มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของพ.ร.บ.ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องของแรงงานบังคับว่ายึดเอกสารหรือไม่ให้ทำงานในช่วงเวลายาวนานหรือไม่หรือนำประเด็นต่างๆเช่นใช้งานแล้วก็ไม่มีการทำร้ายหรือมีการขู่กันโชคอะไรกรรมวิธีต่างๆซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองว่าเข้าข่ายเป็นพ.ร.บ.แรงงานบังคับตามมาตรา6/1ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือไม่อันนี้คือตัวปลาครับผมเห็นภาพชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ที่ต้นทางคือเรือประมงที่ออกไปว่าทำการดำเนินการถูกต้องหรือเปล่าใสสะอาดหรือเปล่านะฮะแล้วเรื่องของอ้อยล่ะฮะอ้อยนี่จะเจอในทางจังหวัดทางภาคอีสานซึ่งเขาก็ไปเจออย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น NGO หรือว่าเป็นนักข่าวหรือเป็นอะไรก็ตามเขาไปเจอว่ามีพ่อแม่เข้าไปตัดอ้อยแล้วก็มีเด็กเนี่ยตามเข้าไปแล้วก็อาจไปช่วยไปใช้คือเขาอาจจะไปอยู่ในบริเวณนั้นแต่ถ่ายภาพมามันติดว่าเป็นมีเด็กด้วยก็เลยเดินประเด็นเรื่องแรงงานเด็กอ้อยโดนเรื่องแรงงานเด็กอย่างเดียวค่ะประเด็นก็เป็นแค่นั้นก็ทำให้ติดเป็นตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เป็นเรื่องของอ้อยส่วนในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันก็จะเป็นในอุตสาหกรรมที่ถ้าเราเคยได้ยินข่าวก่อนๆ ก็จะอยู่ในภาคหนึ่งในจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งมีการนำเข้าแรงงานข้ามชาติเพราะมันสามารถเดินข้ามตะเข็บชายแดนมาได้ง่ายก็จะมีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มข้นเพราะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นเพราะนั้นเวลาเขาเข้ามาเขาเดินทางเข้ามาอาจจะมีเด็กบ้างหรือมีอะไรติดเข้ามาบ้างและตรงนี้ค่ะมันก็เทิมให้โดนเรื่องประเด็นเรื่องแรงงานเด็กด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเครื่องนุ่งห่มสื่อลามกเราคงจะเห็นได้ทั่วไปตามเว็บไซต์ตามอะไรต่างๆมีการนำเด็กไปแสดงหรือนำเด็กไปขายหรือเรื่องขายบริการเด็กหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของสื่อลามกต่อเนี้ยมันมีเพราะฉะนั้นมันก็เลยติดมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งกระบวนการเนี่ยค่ะเราปกติแล้วเราพร้อมที่เราจะทำก่อนที่เราจะมีในการดำเนินการระยะแรกหลังจากที่เราติดบัญชีรายชื่อสินค้า5รายการเนี่ยเราก็พยายามโดยส่งรายงานตามกรอบที่เขากำหนดไม่ว่าในเรื่องของสถิติข้อมูลต่างๆนะคะหรือว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่ภาครัฐไปสั่งดำเนินการมันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในการที่จะมาดำเนินการร่วมกันเราก็ส่งเราไม่ได้กำหนดว่าเราจะถอดสินค้าใดเป็นอันดับแรกแต่ว่าเราใช้วิธีการนำข้อมูลทั้งหมด
แล้วก็มาค่อยมาประมวลสินค้าอ้อยมีข้อมูลแค่นี้กุ้งมีแค่นี้ปลามีแค่นี้เครื่องนุ่งห่มมีแค่นี้ซึ่งเราดำเนินการอย่างนี้พอมาและยุคระยะหลังๆตั้งแต่ปี6กว่าเป็นต้นมานะเราก็เริ่มเราควรจะจัด priority ไหมอันไหนที่สินค้าที่มีแนวโน้มที่เรามีการดำเนินการอย่างเข้มข้นยกตัวอย่างอ้อยละกันอ้อยเนี่ยเรามีการดำเนินการกระทั่งที่ว่าในร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยแล้วก็ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องของกิจการน้ำตาลนะคะเราก็ดูว่าถ้าเกิดเขามีการให้เงินกู้แล้วก็มีสามารถตัดไร่อ้อยได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานเนี่ยมันก็จะทำให้ประเด็นปัญหาเหล่านี้มันหมดไปหรือกระทั่งโรงงานบริษัทใหญ่ก็มีการตั้งเช่นศูนย์เลี้ยงเด็กภายใต้ที่คือมันมีการใช้แรงงานข้ามชาติเพราะนั้นเวลาเด็กที่ติดตามมาลูกเขาอะเราก็จะมีการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปอยู่ในช่วงที่พ่อแม่ไปตัดไร่อ้อยคุณภาพตามออกครับบางทีลูกของกลุ่มผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยเขากระเตงมาด้วยพอพ่อแม่ไปทำงานเขาอาจจะเอาไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นพอมันมีภาพออกมากลายเป็นว่าไปติดลิสต์อย่างนี้ค่ะซึ่งอ้อยนี่ก็เคยทำอย่างเข้มข้นอยู่วงรอบนึงปรากฏว่าก็มีกระแสอย่างเงี้ยค่ะว่ามีแนวโน้มว่าจะถอดแต่ในที่สุดมันก็อาจจะมีบางประเด็นก็ยังไม่หลุดแต่กุ้งเนี่ยเผอิญเพิ่งมีเป็นปีแรกที่มีบอกว่ามีประกาศรับฟังข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของfederalregister.gov ก็คือของภาครัฐของสหรัฐว่าปิดรับฟังอย่างที่บอกภายในวันที่10มิถุนายน2567ซึ่งก็ผ่านมาแล้วเราก็คงต้องดูว่าหลังจากที่เขารับฟังข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วเขาจะมาพิจารณาในการถอดกุ้งซึ่งมันจะกว่าจะรู้ผลก็น่าจะประมาณกันยายนปีนี้ค่ะเดี๋ยวกันยายนนี้รู้เรื่องแน่นอนนะฮะถามท่านนายกต่อเลยฮะว่าถ้าสมมติว่าบัญชีกุ้งเนี่ยฮะหลุดออกจาก EO list หรือว่าบัญชีสินค้าเฝ้าระวังเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยยังไงฮะครับก็จริงๆแล้วทางเรื่องของภาพลักษณ์นะครับเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งส่งผลให้สินค้ากุ้งเองเนี่ยได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางสหภาพยุโรปญี่ปุ่นนะครับและก็จีนนะครับอันนี้คือภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภคนะครับสิ่งที่ตามมาผลของการถอดสินค้ากุ้งออกก็จะทำให้การประเมินนะครับของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งมีการประเมินทุกปีในเรื่องของทิปรีพอร์ตนะครับว่าจะให้เกรดของประเทศไทยอยู่ที่เทียร์ไหนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็อยู่ที่เทียร์ 2นะครับก็ทำให้ภาพพจน์ในเรื่องของแรงงานการใช้แรงงานของประเทศไทยก็จะมีอันดับที่ดีขึ้นนะครับและดีที่สุดก็อาจจะเป็นเทียร์2ไปเลื่อนไปเป็นเทียร์1นะครับเป็นการใช้แรงงานที่มีคุณภาพมากที่สุดครับคือพอเราทำอย่างถูกต้องไม่ไปใช้แรงงานเด็กบังคับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะคือมันมีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในต่างชาติแค่ไหนยังไงฮะก็อันนี้เป็นผู้บริโภคในต่างประเทศนะครับมีความรู้และมีข่าวสารที่ดีนะครับก็เขาเวลาเขาซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเล็งเห็นว่าเขาก็จะมองภาพพจน์ของประเทศเป็นหลักเพราะกุ้งเราเองก็ถ้า Make in Thailand อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกาเราไม่มีสินค้ากุ้งถอดออกจากลิสต์นะครับก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์แล้วเนี่ยภาพพจน์ของเราก็จะดีขึ้นและผู้บริโภคเองก็จะเต็มใจที่จะซื้อนะครับผู้บริโภคในต่างประเทศก็จะมองในเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องของประมงยั่งยืนด้วยนะครับสองเรื่องหลักนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่จะเห็นนะครับและภาพพจน์ของประเทศถ้าลองครับปกติเวลาเราซื้อสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยปกติถ้าย้อนกลับไปมันจะดูแค่ประมาณนี้แต่ปัจจุบันมันโลกมันเปลี่ยนไปต้องบอกว่าโลกเปลี่ยนจริงๆคือต้องบอกว่าพอเราเข้ายุค 4G เนาะทุกอย่างมันมีโซเชียลมีเดียแล้วก็มันมีการสื่อสารแล้วในวงกว้างเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่มองว่าสินค้าดีอย่างเดียวละเขาต้องดูต้นทุนแล้วว่าการผลิตเนี่ยคุณมีการบังคับใช้แรงงานหรือไม่มีการใช้เด็กทำในกิจการหรือไม่ซึ่งประเด็นเหล่านี้มันเป็นประเด็นสิทธิขั้นพื้นฐานเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะนั้นก็จะเห็นว่าพอเราสมมุติว่าเราไม่ติดแรมทีรายชื่อสินค้าแล้วพิสูจน์ได้ว่าประเทศไทยในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆไม่
ยกตัวอย่างสมมุติกุ้งถูกถอดเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ในเรื่องของประเด็นเรื่องแรงงานซึ่งมันจะโยงไปถึงในเรื่องของการจัดอันดับในเรื่องของสถานการณ์การค้ามนุษย์รวมถึงในเรื่องของการที่เราจะส่งออกในเรื่องของ IUU ก็เป็นเรื่องของประมงยั่งยืนด้วยมันโยงกันไปหมดทุกเวทีค่ะมันเป็นประเด็นที่ในเรื่องของทางการค้าซึ่งเราก็คาดหวังว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการถอดสินค้าออกเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ผู้ประกอบการก็คือมันก็จะทำให้การที่จะส่งออกความน่าเชื่อถือทุกอย่างก็จะทำให้มูลค่าสินค้าที่ส่งออกเรากลับมาสู่หวังว่าอยากให้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นครับผมนะฮะจริงๆนอกจากกุ้งแล้วอาหารแช่แข็งแปรรูปที่เราส่งออกอันดับต้นๆแล้วก็ได้รับความนิยมจากประเทศไทยนี่คืออะไรบ้างฮะครับคือในส่วนของสมาคมเองเรามีสมาชิกทั้งหมด136บริษัทนะครับแล้วก็เป็นส่วนของผู้ผลิตแปรรูปอาหารสัตว์น้ำทะเลแช่แข็งนะครับทั้งหมด120โรงงาน116โรงงานครับแล้วก็มีบริษัทซื้อมาขายไปอยู่ประมาณ20โรงงานนะครับหรือ20บริษัทฉะนั้นในส่วนโปรดักที่เป็นหลักของสมาชิกเราเองก็มีเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องปลาหมึกแล้วก็มีส่วนของเนื้อปูม้านะครับหลักๆ ก็นอกจากกุ้งแล้วนะครับเราก็เป็นเทียบได้เกือบจะเป็นเบอร์หนึ่งของสินค้าซูริมินะครับสินค้าปูอัดลูกชิ้นปูอัดนะครับเขาเรียกซูริมิสินค้าซูริมิซึ่งเราก็เป็นผู้ผลิตปีละประมาณ 120,000 ตันนะครับซึ่งก็ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สินค้าผลิตภัณฑ์ซูริมิเองเนี่ย เป็นสินค้าที่อยู่ในช่วงเติบโตเร็วมากในช่วง5ปีหลังสุดนะครับงั้นสมาชิกเราเองก็สามารถที่จะผลิตซูริมิได้เป็นมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดรวมในการส่งออกของอาหารทะเลแช่แข็งทั้งหมดนะครับทั้งหมด 150,000 ตันซึ่งเป็นมูลค่าในการส่งออกทั้งหมด 90,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องเติบโตในส่วนของสมาชิกเราเองครับ 90,000 ล้านบาทต่อปีที่อยู่กับสมาคมของเรานะฮะกับอาหารแช่เยือกแข็งของไทยนะฮะร้อยกว่าบริษัทแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังมาเลยพวกปูอัดใช่ไหมฮะใช่ครับลูกชิ้นปูอัดอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นภาพนะครับแรงงานที่อยู่ในห่วงโซ่ที่อยู่กับเรานี่น่าจะมหาศาลพอสมควรนะฮะก็ในส่วนของสมาชิกเราเองก็มีแรงงานทั้งหมด 120,000 คนนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมด120โรงงานนะครับก็อันนี้ก็เป็นแรงงานต่างชาติข้ามชาติค่อนข้างเยอะประมาณสัก 80% ครับ 80% เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายครับผมนะฮะท่านรองครับสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าจริงๆรอบนี้ที่เราลุ้นหวังว่าจะถูกถอดจากบัญชีสินค้าเฝ้าระวังนอกจากกุ้งแล้วแอบหวังว่าจะเป็นตัวอื่นด้วยใช่ไหมฮะต้องบอกว่าคือเราก็มีความคาดหวังในสินค้าอื่นด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของไม่ว่าอ้อยนะคะซึ่งถามว่ากระบวนการเรามีความรู้สึกเราทำมาเต็มแม็กอะเต็มสิ่งที่เราคือทำคนเดียวกระทรวงแรงงานทำคนเดียวไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้รับความร่วมมือจากในส่วนของผู้ประกอบการเองในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาสังคมหรือกระทั่งตัวลูกจ้างเองที่ถ้าสมมติมีการพบการที่เขาถูกละเมิดเขาแจ้งเรามาเนี่ยกระบวนการนี้มันต้องไปด้วยกันแต่สิ่งที่จะยืนยันเนี่ยมันก็จะต้องมีข้อมูลสถิติซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถทางผู้ประกอบการเขายืนยันด้วยตัวเขาเองหรือว่าภาคประชาสังคมยืนยันด้วยตัวเขาเองว่าไม่พบจริงๆตรงเนี้ยมันก็จะเป็นข่าวดีสำหรับเราในการที่จะเข้าสู่กระบวนการที่โอกาสที่สินค้าเราจะถูกถอดถอนจากบัญชีรายชื่อครับผมรอลุ้นต่อไปสักประมาณกันยายนนี้นะกันยายนค่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวยังไงอัปเดตยังไงเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมรับทราบอย่างแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่เขาผลิตผ้าขาวม้าของไทยที่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยนำไปผูกเป็นผ้าพันคอนะฮะใส่ไปต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าผ้าขาวม้าเนี่ยได้รับความนิยมมากพอสมควรเลยในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาจะมีแหล่งผลิตที่ไหนที่มีชื่อเสียงบ้างเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วยคลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับแค่คุณกดโทรมา
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มายังอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูแหล่งที่ผลิตผ้าขาวม้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี2536 30กว่าปีที่ผ่านมาครับกลุ่มนี้มีการเริ่มต้นดำเนินการในลักษณะไหนอย่างไรบ้างและต้องยอมรับครับว่าในช่วงนี้นะฮะซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพยายามที่จะผลักดันแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เองครับคล้องผ้าขาวม้านะฮะแล้วก็กระเป๋ากระจูดครับเดินทางไปยังต่างประเทศแล้วก็นำของดีของไทยของแต่ละชุมชนเนี่ยนะฮะไปอวดโฉมยังสายตาชาวโลกครับเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาดูที่นี่เริ่มต้นมากว่า30ปีครับพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญครับป้าเรนูสุมักคานะครับแล้วก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับท่านผอ.เกษมสรรเครือเจริญสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับผมป้าเรนูครับโอ้โหย้อนกลับไป30กว่าปีแล้วนะฮะเริ่มต้นยังไงครับตอนนั้นในปี2535นะคะก็เกิดภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดีข้าวยากหมากแพงนาทำนาก็แห้งแล้งชาวบ้านส่วนมากในชุมชนเรานี่ก็มีอาชีพทำนานะคะในเมื่อว่างจากการทำนาก็ไม่มีน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มีหน่วยงานทางราชการได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อทำโครงการขอครูจากวังนะคะมาสอนเรื่องการทอผ้าไหมเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมจนเก่งทอได้ดีแล้วเราก็อยากจะทอผ้าขาวม้าบ้างเริ่มแรกก็ทำกันเองนะคะยังทำไม่เป็นไม่เก่งก็ไปจ้างที่อื่นขึ้นเรือผ้ามาให้แล้วก็มาทอก็ยังไม่ได้ผลดีต่อมาก็หน่วยงานก็ได้มาช่วยเหลือหาครูมาสอนเรื่องการทอผ้าขาวม้าขึ้นเราก็ได้เป็นโอท็อปของหนองน้ำใสนะคะแรกเริ่มเดิมทีก็คือทำการเกษตรกันในชุมชนแล้วก็มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยแล้วก็แห้งแล้งว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยก็มาทำเป็นผ้าไหมก่อนนะจากผ้าไหมมาเป็นผ้าขาวม้าทำไมเราเลือกมาทำเป็นผ้าขาวม้าฮะผ้าไหมเราทอได้ก็ต้องส่งวังแล้วก็ผ่านการตรวจสอบถึงจะได้รับเงินค่ะต้องรอเวลาส่วนผ้าขาวม้าเนี่ยเราสามารถทอเองขายได้เองได้เงินใช้เลยค่ะก็คือต่างกันตรงนี้ค่ะครับแล้วก็ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผ้าเพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ไหมใช่จากการทอผ้าไหมนั่นแหละก็เอามาปรับใช้กับการทอผ้าขาวม้าได้ครับผมค่ะท่านผอ.ครับในการลงพื้นที่มาสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองเนี่ยหน่วยงานที่จะเชื่อมโยงกับตรงนี้เนี่ยฮะพยายามที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมยังไงบ้างฮะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับของกลุ่มที่ทอผ้าหรือทอผ้าไหมหรือทอผ้าประเภทอื่นๆนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ยกเอาเรื่องของผ้าขาวม้านะครับมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งกลุ่มหนองเครือบุญนี้นะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทอผ้าขาวม้านะครับได้อย่างมีตำนานนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่ากลุ่มทอผ้าเนี่ยโดยหลักการก็จะเป็นกลุ่มแรงงานอิสระนะครับซึ่งปกติก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่อยู่ในภารกิจของกรมสิริการและคุ้มครองแรงงานในการที่จะเข้ามาดูแลโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีสถานะของการเป็นแรงงานนะครับในระบบหรือตามกฎหมายที่กรมสิริการและคุ้มครองแรงงานดูแลอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราเห็นความสำคัญนะครับของแรงงานทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานกึ่งอิสระหรือแรงงานอิสระอย่างเช่นกลุ่มหนองเครือบุญนี้นะครับซึ่งก็เป็นแรงงานกลุ่มอิสระนะครับดังนั้นในภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเราก็คิดว่าวันนี้เราคงอยากจะเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เข้ามาปีส่วนในการที่จะทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้นะครับของกลุ่มแรงงานอิสระตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยมีแนวคิดนะครับโดยท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านก็มีแนวคิดอยากจะให้เอากลุ่มแรงงานทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานกึ่งอิสระหรือแรงงานอิสระมาเป็นเครือข่ายในการทำงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะที่เขาเป็นแรงงานนอกระบบนะครับดังนั้นเรามีเครือข่ายนะครับเราก็ตั้งขึ้นมานะครับในชื่อของชมรมแรงงานนอกระบบนะครับในปี2567นี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสมาเจอกับกลุ่มทอผ้าขาวม้าหนองเครือบุญนะครับก็เลยได้มาเชิญชวนกันเข้ามาเป็นสมาชิกของชมรมแรงงานนอกระบบนะครับโดยกรมเองก็เอาภารกิจของกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
นะครับเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับหรือหลักกลยุทธศาสตร์ในการทำงานเพื่อให้เขาเกิดความปลอดภัยนะครับมีสุขภาพอนามัยที่ดีเข้ามาเอามาหากลุ่มนี้นะครับขณะเดียวกันเราก็ดูความต้องการของกลุ่มนะครับกลุ่มวันนี้นะครับก็ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของการที่จะหาช่องทางในการค้าการขายนะครับเราก็เลยเอา2ตัวนี้มาเชื่อมกันนะครับนำไปสู่เรื่องของการที่ว่า1เราจะช่วยกลุ่มอย่างไรนะครับช่วยกลุ่มก็คือช่วยเรื่องของการตลาดนะครับถ้ากลุ่มขาดทักษะอย่างเช่นในเรื่องของการออกแบบกลุ่มก็จะประสานนะครับไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องในการที่จะสอนทักษะเกี่ยวกับการออกแบบนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเอาภารกิจของเราเข้าไปเชื่อมนะครับแล้วก็ตอบโจทย์นะครับในความต้องการที่จะทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับภาคมาก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการหาตลาดช่วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของกลุ่มที่เราทำเรื่องของmarketplace นะครับที่จะเอาผลิตภัณฑ์นะครับเอาชื่อกลุ่มนะครับไปอยู่ในเว็บไซต์นะครับอยู่ในการตลาดที่เราทำเพื่อประกาศหรือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าหรือคนที่ต้องการหรือสนใจภาคเขามานะครับซึ่งเป็นเหตุที่ท่านนายกพยายามที่จะจูประเด็นตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์อยู่เนี่ยก็ให้ได้รู้จักกับกลุ่มน้องเครือบุญนะครับก็จะเป็นการเสริมตลาดเสริมทักษะให้กับน้องเครือบุญด้วยเห็นครับชัดเจนนะฮะดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานดูเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แพ็กเกจต่างๆแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมันจะได้เงินไม่ได้เงินมันอยู่ที่การตลาดการตลาดช่องทางการขายครับผมเนี่ยเราก็พยายามเสริมในทุกช่องทางการตลาดที่เรามีอยู่ใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับป้าเรนูหลังจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วยอดมันขยับยังไงแล้วก็รายได้ที่เข้ามามันเพิ่มเติมเข้ามาอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกดีใจนะคะที่หน่วยงานให้ความสำคัญของกลุ่มเล็กๆอย่างกลุ่มเท่าข้างของเรานะคะก็หวังว่าต่อไปก็คงจะขายได้เยอะขึ้นค่ะครับจะขายได้เยอะหรือไม่ก็คงอยู่ที่กลุ่มด้วยนะครับถ้ากลุ่มเรามีการพัฒนานะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ให้มันตรงตามความต้องการของตลาดนะครับนอกจากผ้าขาวม้าอย่างเดียวก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากถ้าเข้ามาด้วยก็จะทำให้กลุ่มได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้ทางกลุ่มก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็อะไรที่ทางกลุ่มขาดก็ยินดีนะครับที่จะเติมเต็มในส่วนนี้ช่วยกันครับมาเลนูครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่คุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศจะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะจุดเด่นผ้าขาวม้าของที่นี่คืออะไรฮะจุดเด่นของเราก็คือผ้าปลายน้ำไหลค่ะซึ่งเราเอาได้ใจสีขาวนะคะเชือกปอมัดเป็นเปาะๆแล้วก็ไปย้อมสีแกะแล้วก็มาทอสลับกับได้สีพื้นนะคะก็จะดูเป็นลวดลายแปลกไปอีกอย่างสวยครับครับผมก็เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยนะฮะแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่มเติมจากผ้าขาวม้าเราเอามาแปรรูปหรือว่าเพิ่มเติมเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างฮะอ๋อแล้วก็ทำกันเยอะอยู่นะคะเอามาแปรรูปเป็นตัดเสื้อผ้านะคะแล้วก็มีกระเป๋าหมวกพวงกุญแจกิ๊บติดผมเรายังทำเลยนะคะหลายอย่างค่ะมีผลิตภัณฑ์มากมายตุ๊กตาด้วยค่ะหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันเอาผ้าขาวม้าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มเติมใช่นะฮะป้าเรนูอ้าวบอกหาช่องทางการตลาดวันนี้ NBT มีคำตอบเปิดช่องให้แล้วฮะผ้าขาวม้าแบบนี้เราขายผืนเท่าไหร่ฮะ350ค่ะ2เมตรครึ่งนะคะตัดเสื้อได้ลายน้ำไหลค่ะสวยงามมาก2เมตรครึ่งค่ะขนาดเท่ากับที่ผมคาดเอวเนี่ยนะฮะใช่ค่ะมีกี่สีกี่ลายฮะอ๋อตอนนี้ก็หลายสีหลายลายอยู่ยังไม่ได้ตัดมาก็มีอยู่ในเครือก็มีเยอะมากนะฮะแล้วก็ช่องทางจะติดต่อซื้อสนับสนุนคนในชุมชนติดต่อยังไงฮะอ๋อก็มีทั้งเบอร์โทรแล้วก็แอดไลน์นะคะแล้วก็เพจของกศน.ตำบลหนองน้ำใสนะคะจอผ่านได้ค่ะครับผมนะฮะอุ่นกันได้ค่ะเบอร์โทรต้องบอกไหมได้เลยครับเบอร์โทรก็0843365427ค่ะคุณเรนูค่ะครับผมนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าขาวม้าอีกมากมายหลายชนิดเลยนะฮะก็ติดต่อแล้วก็อุดหนุนกันได้นะครับท่านผอ.ครับสุดท้ายให้ฝากทิ้งท้ายถึงผู้ชมท่านอื่นที่อาจจะรวมกลุ่มกันในชุมชนเองแล้วก็ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแบบนี้ติดต่อตรงไหนอะไรยังไงฮะครับก็เชิญชวนนะครับไปยังกลุ่มแรงงานอิสระนะครับหรือกลุ่มที่ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนของท่านเองนะครับ
ถ้าท่านประสงค์ที่อยากจะได้รับโอกาสดีๆนะครับโดยเฉพาะอยากให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มพลังงานเข้าไปมีส่วนในการที่จะสนับสนุนนะครับในการที่จะทำให้ท่านได้มีรายได้นะครับมีช่องทางในการที่จะจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่านนะครับก็เชิญชวนนะครับขอให้ท่านได้เข้าไปร่วมสมัครเป็นสมาชิกของชมรมแรงงานนอกระบบนะครับติดต่อไปที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ท่านมีพื้นที่พักอาศัยอยู่นะครับหรือติดต่อมาที่กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับก็พร้อมที่จะไปขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ดูแลท่านร่วมกันครับเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของท่านจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เชื่อมโยงแล้วก็คอยสนับสนุนผลักดันอยู่แล้วด้วยครับผมชัดเจนมากๆวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าผ้าขาวม้าถือว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งของคนไทยที่โอ้โหมีมาหลายสิบปีนะฮะก็นอกจากให้ชาวต่างชาติเขาอุดหนุนแล้วก็นำไปสวมใส่แล้วเนี่ยจริงๆคนไทยเราเองเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยกันเองด้วยนะฮะก็หวังว่าผ้าขาวม้าจะเป็นกระแสฟีเวอร์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับทุกชุมชนในประเทศไทยครับนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง